ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวงานของ 3A1-12 นะครับคาร์บอยตาบอดกับม้าผีครับเราจะมาแกะกล่องดูกันอันดับแรกคาร์บอยตาบอดนะครับก็หน้ากล่องก็จะเป็นรูปวาดของแอชลีย์วูดนะครับก็จะเป็นรูปสเก็ตของเขาซึ่งสวยงามมากด้านหลังก็จะเป็นพวกฟิกเกอร์ตัวอื่นๆนะครับในคอลเลกชันเดียวกันก็เดี๋ยวจะอาจจะได้รีวิวในลำดับต่อไปนะครับส่วนม้าผีมองไกลๆสวยมากในรูปกล่องครับก็จะเป็นรูปวาดของแอชลีย์วูดเหมือนกันนะครับก็สวยดีก็รอบๆกล่องก็เหมือนกันด้านหลังก็จะเป็นรูปฟิกเกอร์ตัวต่อไปนะฮะทั้งหลายทั้งแหล่ตัวนี้เราจะมาลองแกะกันเอาทีละกล่องก่อนคาร์บอยตาบอดนะครับครับเราจะมาแกะกล่องกันนะครับเมื่อกี้ก็ไปกรีดเปิดตัวพลาสติกแล้วนะครับจะได้แกะง่ายๆไม่เสียเวลาก็เหมือนเป็นกล่องแบบไม่ใช่แพ็คเป็นแพ็คเกจมาเป็นไม่ได้เป็นแบบกระดาษครับก็จะเป็นแกะออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะอยู่ในภาพอีกทีข้างหลังก็จะแถมของมาให้แกะออกมาตัวคาร์บอยทำออกมาค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับก็รายละเอียดค่อนข้างดีเลยรองเท้าปืนให้มา7กระบอกรวมที่ขาด้วยก็หมวกถอดไม่ได้อุ้ยสียังไม่แห้งเลยโอ้เลอะมือครับก็รายละเอียดดีครับมาดูในส่วนของที่แถมก็อันนี้ก็จะเป็นหัวที่แบบไม่ใส่หมวกนะครับเป็นหัวแบบไม่ใส่หมวกก็จะเป็นเอาผ้าปิดตาเหมือนกันระบอกกันยังไม่แกะอันนี้ก็จะแถมรู้สึกจะเป็นมือแบบถืออาวุธ1คู่นะครับแล้วก็เป็นผ้าอะไรสักอย่างน่าจะเป็นผ้าคุมอะไรสักอย่างน่าจะไว้คุมตัวตามแบบหนังตะวันตกครับที่เขาชอบคุมเงินเวลาขี่มาครับของที่ให้มาก็มีแค่นี้นะครับมือ1คู่มือ1คู่หัว1อันแล้วก็ผ้าคลุม1ผืนครับเราจะมาแกะม้าผีกันต่อเลยนะครับก็การผีมาเรียบร้อยแล้วให้แกะง่ายโอเคทำออกมาค่อนข้างดีการยัดกล่องน้ำให้ด้วยอ
ด้านก็โอ้โหอัดมาอย่างดีมากเลยนะนี ตัวมานี่เป็นยางหนักๆนะครับน่าจะเป็นยางหนักๆตัวหนักมากเลยครับพวกหนังหนังเป็นอานเป็นกระเป๋าครับเป็นหนังนิ่มๆบุฟองน้ำครับโหรายละเอียดทำออกมาได้สวยมากสวยจริงม้าก็ชัดเจนม้าผีหัวเป็นกะโหลกอย่าทำสวยมากแต่เสียอย่างเดียวเป็นหนังนิ่มๆอีกหน่อยลอกแน่ๆเลยอันนี้ก็จะเป็นผ้าธรรมดาไม่รู้อะไรเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาแก้ผ้าดูอันนี้ก็จะขยับไม่ได้นะครับก็จะเป็นตั้งไว้เฉยๆในคาร์บอนพวกสายเสยทั้งหลายก็จะเป็นหนังนิ่มๆหมดเลยสำหรับตัวมาไม่ค่อยมีอะไรมากครับเน้นตั้งเฉยๆโอเคประมาณนี้นะครับกระบอยขี่ม้าครับเดี๋ยวเราจะจับทั้งกระบอยและม้าแกพาดูนะครับอยากลองดูว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างครับเราจะมาลองจับแกพาดูนะครับผ้า1ชิ้นนะผ้าคลุมกระบอยก็มาพักไว้ก่อน ตัวหมวกแกะไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็ค่อยๆฮะโกหัก1:12มันบอบบางเริ่มจากแกะมือขาก็เลยนะครับจะได้เสื้อผ้าถอดง่ายๆยังเหม็นสีอยู่เลยนะฮะข้างในรายละเอียดดีนะนอกจากไอ้ที่แกะออกมาเป็นบูทแล้วเนี่ยเขายังมีไอตัวบูทยาวข้างในครับเป็นที่ครอบออกมาจะได้แยก2ส่วนขยับได้ง่ายขึ้นดีดีทำรายละเอียดมาดีครับตัวนี้ตัวเล็กๆไม่คิดว่ารายละเอียดจะดีขนาดนี้ปืนกับเข็มขัดนี้เป็นหนังนิ่มๆเหมือนของม้าเลยนะครับแล้วก็ไอตัวเขาเรียกอะไรกระเป๋าหลังครับเป็นยางแข็งๆชุดนี้จะไม่เหมือนกับชุด
1/12ชุดเก่าๆเลยนะครับที่จะเป็นผ้าเย็บเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นยางรอมาแข็งๆเลยเราจะหาวิธีถอดเข็มขัดยังไงเนี่ยโอเคเข็มขัดทำมาสมจริงมากเหมือนเข็มขัดคาร์บอยงานเล็กๆทำละเอียดนี่เก่งครับโอ้เป็นหนังนิ่มๆนะครับดึงแรงๆน่าจะขาดต้องค่อยๆเลยดีกว่าต้องเสียเวลาแกะได้ไหมเนี่ยเกงไปเลยแล้วกันง่ายกว่าเกงตัดเย็บมารายละเอียดดีมากนะครับก็เสื้อเชิ้ตก็จะเป็นระบบตีนตุ๊กแกเรียกง่ายๆแกล็บดูเสื้อตัวเล็กแต่รายละเอียดดีมากแขนเสื้อก็เย็บมาพับแบบเย็บแบบพับมาแล้วครับจะได้ไม่ต้องมานั่งพับทีหลังครับบอดี้ก็1/12ธรรมดาครับขยับได้มาตรฐาน 3A ตัวคาร์บอยก็จะประมาณนี้ครับเรามาต่อตัวม้าไม่รู้จะแกะอะไรได้ให้มากหรือเปล่านะผมว่ามันเป็นแบบให้มาเรียบร้อยตัวพวกผ้าพวกอะไรเราคงไม่แกะนะครับเพราะมันแบบไม่ได้มีประโยชน์คงจะลองแกะพวกอ่านพวกอะไรดูมากกว่าใต้ท้องก่อนเลยนะครับเข็มขัดใส่มาเฉยๆไม่มีรูเข็มขัดไม่มีเข็มนะครับก็ดีจะได้ไม่ต้องกลัวขาดมากต้องทำอีกใจเย็นไอ้หนังอย่างนี้ขาดง่ายไปปุ๊บปั๊บดึงเลยไม่ได้หนังขาดเละเทะหมดซื้อมาแพงอ่ะแค่นี้เลยเหรอโอ้โหอะครับอันนี้ก็ประมาณนี้ละกันครับตัวมารายละเอียดทำออกมาค่อนข้างดีเลยนะครับเป็นม้าผีจริงๆหน้าเป็นผีเป็นหัวกะโหลกตัวก็เป็นริ้วๆ รอยกระโหลกขาน่าจะหักเพราะว่าเอาไม้ดามแล้วก็เอาเชือกเอาผ้าผูกมาแล้วมันเดินได้ไงว่าเป็นหมาผีไม่เข้าใจเหมือนกันชีวิตโอเคครับมาดูส่วนอ่านกันก็
็คงไม่ได้แกะอะไรเพิ่มครับเพราะเขาก็เย็บติดไว้หมดแล้วกระเป๋าก็ไม่มีอะไรดูแต่กระเป๋ารายละเอียดทำมาสวยมากไหนๆก็แกะมาแล้วเดี๋ยวเราในเมื่อมันเป็นแบบหนังนิ่มครับเราก็จะทาบนพวกน้ำยาน้ำมันดูแลรักษามันหน่อยละกันครับเพราะว่ามันจะได้อยู่กับเรานานๆนะของเล่นมันก็มีอายุของมันครับส่วนที่เราจะทาลงไปที่หนังนะครับเพื่อรักษาหนังก็จะเป็นไขประว่านของเทวินนะครับตัวนี้ใช้ได้กับรองเท้าเครื่องหนังแท้อะไรอย่างเงี้ยครับมีคนแนะนำไม่ใช้ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเขาหรอกแต่ว่าเห็นว่าใช้ดีมันก็จะมีฟองน้ำมาให้ครับนี่ใช้จะหมดแล้วก็จิ้มไปเลยเยอะไปจิ้มมาประมาณให้มันทั่วๆครับแล้วก็ทาหนังทาแล้วมันจะได้อยู่แบบสภาพนานๆนะครับคงสภาพเดิมนานหน่อยแล้วก็พยายามอย่าเก็บในที่ที่มันร้อนจัดๆนะครับเพราะจะทำให้หนังเสียตอนนี้มีปืนมาให้ด้วยอีก2กระบอกไอ้คาร์บอยนี่ปืนเยอะเว้ยก็พยายามทาให้ทั่วๆนะครับทาให้มันเยิ้มๆหน่อยละกันเดี๋ยวเวลาเก็บรักษาไปสักพักมันจะค่อยๆแห้งค่อยเอามาทาใหม่อีกรอบตรงไหนที่มันไม่ถึงนะครับก็ใช้นิ้วปาดไปเลยไม่ต้องกลัวเปลืองกระปุก100กว่าบาทเองครับทารองเท้าทาอะไรดีเก็บรักษาได้นานถ้าทาไปครับของเล่นชิ้นหนึ่งเกิน100กว่าบาทแน่ๆพยายามทาเยิ้มๆทาให้ทั่วนะครับพวกนี้ใช้ฟองน้ำดีๆใช้นิ้วดังนั้นมันทั่วกว่านี่ซอกซอนได้ทั่วกว่าฟองน้ำมันหนาด้านหลังมันก็จะเป็นแบบผ้าๆมาเลยนุ่มๆ นวลตัวนี้ไอ้ของเทเวนนี้ผมใช้กับเบาะหนังรถด้วยนะฮะเวลาแบบต้องจอดตากแดดแบบรถผมมันไม่มีหลังคาไงต้องจอดตากแดดก็จัดไปทาไปเลยเพื่อนมานั่งกันทีก็ตกใจว่าไปทำอะไรมาเรามันทั้งคันพักไว้สักแป๊บหนึ่งทาชิ้นอื่นต่อพวกซองปืนของคาร์บอยนี่ก็เป็นหนังนิ่มๆเหมือนกันทาเหมือนกันครับกันทามันไว้ก่อนทาครั้งหนึ่งก็อยู่ได้พักใหญ่ๆเลยวันไหนอารมณ์ดีๆก็จับมาทาใหม่ครับอย่างที่บอกของเล่นชิ้นหนึ่งไม่ได้แบบถูกๆครับชิ้นหนึ่งหลายๆพันก็สามมันหน่อยครับถ้าบ้านไหนแบบว่าไฮโซหน่อยก็เปิดแอร์ให้ของเล่นอยู่ไปเลยแล้วกันเคยเห็นนะเปิดแอร์ทั้งวันให้ของเล่นอยู่อันนี้รักจริงแต่เราแบบไม่ขนาดนั้นก็มีตามเกิดไปแล้วกันฮะทาให้หมดทั้งเข็มขัดทั้งเส้นพยายามทาให้ได้
็ถ้าใครจะไปลองหามาใช้ก็ลองดูได้ครับเทวินตามร้านรองเท้าเทวินทั่วไปพวกยางนี้ก็ไม่ต้องทาหรอกมั้งมันเป็นยางแข็งๆอะถ้าไม่อยู่ในอุณหภูมิแบบร้อนจัดจริงๆมันคงไม่ละลายอะโชว์บ้างครับก็จบแล้วนะครับกับการรีวิวคาร์บอยตาบอดกับม้าผีนะครับของก้าย TA ขนาด 1:12 นะครับตัวนี้ทำออกมาค่อนข้างสวยทีเดียวสเกลมีทั้ง 1:12 แล้วก็มีของเก่าเป็น 1:6 นะครับสำหรับคาร์บอยตาบอดตัวนี้น่าจะรายละเอียดน่าจะคล้ายๆกันนะครับตัวนี้ทำออกมาสวยมากก็เต็ม10ผมให้ครับ 9.5 แล้วกันครับเอามาวางประดับบ้านก็ยังสวยเลยครับตัวนี้สำหรับใครที่กำลังลังเลอยู่ก็ซื้อได้เลยครับตัวนี้สวยทีเดียวครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับฝากตามฝากกดแชร์กดไลค์กดแบบตะไคร้ด้วยนะครับ